สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้เล่นกันต่อนะครับกับเกม Live Fighters นะครับเรานะครับก็บางครั้งคลิปของผมมันจะไม่มีเสียงนะผมก็งงๆอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่มีเสียงนะครับทั้งๆที่จริงผมก็ตั้งมีเสียงนะผมก็ตั้งเปิดไมค์นะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเสียบสายชาร์จนะตอนที่อัดนะบางทีมันจะเป็นไงบางทีมันก็ไม่เป็นผมเลยเอ้ยเคยมีครั้งแต่ก่อนนะครับในอดีตนะมันเป็นนะผมก็เลยเลิกใส่สายชาร์จนะเสียบสายชาร์จตอนอัดนะครับแต่พอมาวันนึงผมเริ่มเสียบใส่ใหม่แล้วก็อัดมันก็ได้นะครับมันก็ยังมีเสียงนะผมก็เลยงงนะคราวนี้ต่อไปผมคงจะไม่เสียบสายชาร์จแล้วนะครับตอนที่อัดนะเพราะว่ามันอันตรายอาจมีความเสี่ยงนะครับในการไม่มีไมค์นะครับไม่มีเสียงไมค์นั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะ6โมงเย็นนะครับแต่วันนี้ผมจะเปิดกัชช่านะครับเพราะว่านะครับผมมีเพชรนะครับไม่รูบี้หลงนะครับมีเพชรนับ306นับขาดบาทขาดตัวไม่ได้ซื้อมานะเก็บมานะโอ้โห306นี่มันเยอะมากเลยนะมันเท่ากับ1,000 กว่าบาทเลยก็จะเก็บได้นะสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปเปิดกัชช่านะให้ทุกตัวนะครับตัวละครั้งนั่นเองนะครับที่จริงถ้าเปิดตัวเดียวมันจะครั้งแรกใช้100ครั้งต่อไปใช้90นะมันดีมากเลยนะที่จริงนะถ้าเราต้องการเน้นตัวเดียวนะครับแต่มันจะเปิดทุกตัวนะเพื่อความเท่าเทียมนะของมันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ไปเปิดนี้ก่อนครับพอแล้วล่ะค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องไปดูนะครับว่าตัวผมมันเป็นยังไงนะครับตัวที่ผมมาเล่นถึงตอนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวที่เก่งสุดของผมมหาเทพบราวน์นะครับซึ่งเป็นตัวหลักตัวชอบของผมเลยผมก็ต้องยกให้ตัวนี้นะครับมหาเทพบราวน์นะครับตีนะครับแรงมากนะครับไม่ต้องบอกแล้วถึกก็ถึกนะครับถึกมากด้วยนะครับป้องกันนะครับโอเคนะครับบางคนอาจจะงงทำไมมันถึกจังนะครับเพราะว่าผมใส่เพชรนะครับเพชรเพิ่มความถึกครับ20 20 20แต่หลังๆนะถ้าใส่เพชรสีแดงจะดีกว่านะเพราะมันเพิ่มถึกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับตัวนี้ก็ไม่เก่งนะครับก็พอได้นะครับแต่มันยังมีอาวุธนี้นะครับช่วยให้มันมีดาเมจสูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายตัวมูลนะครับไม่มีอาวุธขั้นสุดยอดนะครับไม่มีอาวุธขั้นสูงครับก็เลยแครปนะครับ ประมาณนั้นนะครับส่วนเลเวลมันก็ขึ้นกันไวกันจังเลยนะครับ34นะครับโอ้โหกว่าจะขึ้นมาอีกรอบนึงนี่ยากมากนะครับตอนนี้ขั้น3นะความสามารถส่วนตัวนะครับฝึกซ้อมตัวละครนี่ขั้น2อยู่นะครับใกล้ละนะครับสุดท้ายก็มูลนะครับก็ใกล้ละเหมือนกันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ผมจะไปเปิดกระชาปุ๊บแล้วผมจะเล่นด่านพิเศษนะครับโอเคเราเปิดกระชากันได้เวลาแล้วนะครับสำหรับของเทพๆนะครับ4ดาวก็มีแต่บราวตัวเดียวนะที่มีนะครับส่วนมูลกับโคนี่ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะเปิดมูลตัวแรกเลยนะครับมนุษย์ใหม่กายพลันเฮ้ยอ๋อมันเลื่อนได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะครับวันนี้จะไปเปิดมูลก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยโคนี่แอนด์บราวน์นะนี่นะครับครั้งก่อนเปิดบราวน์ก่อนไงโอเคลุยกันเลยนะครับขอให้ได้ของดีๆซะถูกไปเลยหมุนๆมาตึน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 ปิ้งกงเล็บ3ดาวเริ่มได้วุฒิ3ดาวแล้วกงเล็บนี่ดีนะผมคิดว่าดีนะครับผมคิดว่าดีนะไปดูต่อไปพัด3ดาวนี้ได้อันที่2ว่าทำเพื่อไปเลยถุงมือสีฟ้าไม่ดีเลยอ่ะอยากได้ของป้องกัน4ดาวอยากได้ของ4ดาวนะครับแม่งก็เฮ้ยอันกงเล็บเมื่อกี้มันเป็นขั้นสุดยอดหรือเปล่าวะอันนี้ต้องรอดูนะครับฮึบเอาได้พัดปีศาจมันมา 2-3 อันแล้วนะไปเลยกระบองเหล็กสายฟ้าไฟฟ้าขอ4ดาวสักตัวซะถูกมาเลยบ้าจริงๆแหวน Crazy Dog เคยได้แล้วชีวิตนะครับไม่เป็นไรนะครับโหสายนี้มันดูดีมากเลยนะครับมันเป็นหนูน้อยหมวกแดงนี่เองชุดคลุมสีแดงครับหนูน้อยหมวกแดงโคนี่หนูน้อยหมวกแดงนะครับไปเลยมาแล้วโอ้โหเวทมนต์ดวงดาวเฮ้ยอันนี้น่าใส่มากเลยนะเวทมนต์ดวงดาวนะครับดิบบอนโรงเรียนนี้มีแล้วนะครับมีแล้วแบบกากมากของกากมากวันนี้ฮึบหอกน้ำแข็งโคนี่มันใช้หอกได้ด้วยนะมันเล่นสารประชิดได้นะครับอันนี้มีแล้วนะแหวนซิ่งนักบิดเอ้ย
ันบ้าไปแล้วโคนี่กับมูนมันไม่ให้ของอะไรดีๆกับผมเลยเหรอ4ดาวไม่ได้สักอันไม่ได้จริงๆนะครับนี่มันบ้าไปแล้วเกมเนี้ยผมน่าจะรอตอนที่มันมีอีเวนต์นะแต่ว่าเปิดไปแล้วก็เปิดไปเถอะนะครับค่อยสนับสนุนผมจะซื้อเกมนี้ผมจะซื้อสักครั้งนะครับสนับสนุนเขาสักหน่อยนะครับเพราะเกมนี้ผมก็เล่นมามีความสนุกมากนะครับเกมนี้นะครับโอเคนะครับผมอยากได้ที่สุดนะครับของบราวคืออาวุธนะครับที่เป็นคอร์นนะครับแล้วก็เลเวลสูงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคอร์นมันเป็นอาวุธที่ใช้ PVP ดีที่สุดนะมันตีศัตรูล้มง่ายนะแล้วก็ตีไวด้วยนะครับโอเคนะไปเลยบราวอูด้งนะครับเมื่อกี้ชุดมันนะครับบราวอูด้งนะครับร็อกสตาร์แดนเซอร์เป็นร็อกสตาร์แล้วเป็นแดนเซอร์บราวแกเป็นแดนเซอร์ร็อกสตาร์ร็อกสตาร์นี่มันต้องร้องเพลงได้แต่มันเงียบนะบราวนี่แปลกแล้วเราสว่านประกายไฟบักบ้าเอ้ยเนี่ยผมมีเยอะแล้วนะครับเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับรอบนี้4ดาวไม่ได้สักอันนะครับสุดท้ายชุดอาชญากรได้ทุกชุดแล้วเนี่ยโอ้โหมีของใหม่เยอะเลยนะโอ้โหไม่ได้สักอันเลยนะครับ4ดาวนะผมโกรธมากเลยนะครับเกมนี้นะผมว่าแล้วกัดชามต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมก็จะไปเล่นแบบพิเศษเพื่อนๆดูนะครับทำไมนะครับทำไมถึงต้องเป็นด่านพิเศษนะครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นด่านพิเศษนะครับด่านพิเศษนี่คือด่านอะไรนะครับด่านพิเศษคือด่านพิเศษนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับมีตอนไหนวะเนี่ยแป๊บนึงผมต้องทำไอ้นี่ก่อนนะครับถอด3เพิ่มความผึกนะครับให้ตัวเองนี่ถึกขึ้นนิดนึงพลังชีวิตก็เพิ่มขึ้นนิดนึงด่านพิเศษเป็นด่านที่ทุกคนควรจะเล่นนะครับโดยเฉพาะรับรูนนะครับรับรูนสำคัญมากแล้วก็อันที่สองนะก็คือเก็บไอ้กระป๋องนะครับกระป๋องน้ำองุ่นน้ำผลไม้ทั้งหลายนะเพื่อที่จะมาอัพการฝึกซ้อมตัวละครนั่นเองนะครับไอ้นี่ก็หายากนะครับสองอันนะครับส่วนสุดท้ายนะก็คือเป็นของที่ไว้อัพเกรดอาวุธนะครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าคิดว่าผมต้องใส่อันนี้แหละนะครับเทพสุดนะครับเวทมนต์ดวงดาวด้วยความเท่นะเราแล้วก็ใส่เอานี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับต้องเอาอาวุธออก2อันนะครับก่อนที่เราจะไปลุยเราต้องมาใส่อุปกรณ์ซะก่อนนะเพื่อความถึกนะครับถ้าของที่บวกนะมาใส่ในอาวุธสำรองก็เพิ่มความแรงขึ้นเยอะนะนะครับอาวุธนี้ไม่มีอะไรเลยไร้สาระจริงๆนะครับสุดท้ายครับอันนี้ได้เยอะมากนะโอ้ได้แล้วในที่สุดหาตั้งนานนะครับอะไรครับอย่างน้อยก็ได้นี้นะครับตีแรงขึ้นเยอะนะครับเพิ่มเป็นพันนะครับโอ้นี่แบบนี้ต้องไปอัพนะครับสักรอบหนึ่งนะครับใช้อาวุธ2ดาวอัพไปก่อนนะครับเราพวกนี้หาใหม่ได้อาวุธ3ดาวเก็บไว้นะค่อยว่ากันนะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเห็นไหมเพิ่มความแรงนี่ประมาณเกือบ2เท่าเลยนะ2เท่าได้เลยนะครับในที่สุดมูลเราก็มีอาวุธไม้ตายแล้วนะ 6,000 ละตี 6,000 ละเมื่อกี้ยัง 4,000 อยู่เลยตอนนี้ตี 6,000 ละโอ้ชีวิตนะครับจำบองประมาณนี้แหละนะครับเราโอเคอันหนึ่งยังไม่จบนะครับยังไม่จบถอดใส่นะครับ3อันโอเคตึ๊ดๆๆ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 
ดีขึ้นมานิดนะครับโอเคเราได้เวลาไปลุยแล้วนะสำหรับด่านพิเศษครับด่านพิเศษด่านแรกที่สำคัญมากสุดครับคือเอารูนนะครับเอารูนนี่ไม่ยากเลยนะครับแค่เราเล่น10เวฟนะครับก็ถ้าใครยังสู้อุ่นเครื่อง
ระดับ3ไม่ได้ก็ไปสู้อุ่นเครื่องระดับอื่นก่อนนะครับสำหรับผมก็เล่นระดับ3มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ผมเล่นแรง30ขึ้นผมก็เล่นมาแล้วนะครับปกติผมจะเอาเพื่อนมาด้วยนะครับเพราะว่านะครับศัตรูมันเยอะมากนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมันช่วยตีนะครับเสร็จแล้วสำคัญมากนะครับด่านนี้นะครับมันมีไทม์ลิมิตนะครับมีครั้งหนึ่งผมลืมกดอัตโนมัติไงเลยไม่ได้ดูไทม์ลิมิตนะครับจนมันเวลามันหมดนะครับไม่ทันนะครับโอเคเนี่ยครับมันมีไทม์ลิมิตครับก็คือ2นาที30วินั่นเองนะครับแต่ซิ่งอาวุธนี้ตีเบานะแต่มันตีกว้างนะครับแล้วก็ไกลนิดนึงนะครับเทียบกับปกตินะครับหัวหดตายละไม้เบสบอลเรานะครับมันทำไมยากแท้มันทำไมยากแท้ตูมโดนเลยกูเพื่อนทำไมตีช้าจังเลยตีไปตีหัวอ้าวโดนซะเองลองเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวนะครับเร็วมากนะมันแรงไก่มากนะสำหรับอาวุธนี้นะผมชอบมากเพราะมันแรงไก่แต่ถ้าสมมติจะเอาไปลุยด่านต่อไปนะผมต้องใช้อาวุธใกล้ๆนะเพราะว่าอาวุธนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆครับบักไอติมเนี่ยเกลียดมากเลยนะบักไอติมมันยืนยิงแต่ไกลนะครับหวดไปสักทีหนึ่งซีนะครับตีเข้าไปนะครับเราให้ลากมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพิฆาตโอ้นอนนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับนะครับชนะไปนะครับนะครับก็สำหรับอันต่อไปก็โจมตีฐานทัพนะครับโจมตีฐานทัพก็ต้องไปใช้ตัวเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงนะเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงให้มันเทพๆกว่านี้นิดนึงนะครับสำหรับบราวผมนะครับเพราะผมใช้บราเป็นตัวตีตัวหลักของผมนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องใช้อันนี้แหละนะครับอันนี้คือเป็นอาวุธที่แรงที่สุดแล้วนะครับอันนี้นะเดี๋ยวมันอัปเดตครั้งหน้านะมันจะอัปเดตทำให้เราสามารถลากอาวุธได้นะครับมันค่อยเปลี่ยนกันง่ายนะครับอันนี้ต้องมาถอดใส่ถอดกดอยู่นั่นแหละนะครับอาวุธนี้เป็นอาวุธที่แรงที่สุดนะครับหมายถึงว่าตีใกล้ๆแรงที่สุดนะครับอาวุธนี้แหละนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับเราทำลายประตูนะครับขั้น3นะครับเราไม่ต้องใช้เพื่อนนะครับด่านนี้นะครับสำหรับผมไม่ต้องใช้เพื่อนด่านนี้สำหรับพิเศษนี้นะสำคัญยังไงนะทำลายฐานทัพศัตรูนะครับเราต้องตีป้อมของมันป้อมแรกของมันให้แตกก่อนนะครับถ้าเราจะไปตีฐานใหญ่มันเลยนะครับมันจะไม่โดนดาเมจนะครับเราต้องตีป้อมแรกตรงนี้ของมันให้แตกก่อนครับโดนฟันแตกครับต้องตีป้อมตรงนี้ให้แตกไอ้ฐานนี้มันถึงจะโดนดาเมจนะครับ2ทีแตกครับอย่างรวดเร็วนะวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ตีป้อมนะครับว่ามันไม่โดนดาเมจนะครับโอเคนะครับแล้วไอ้2อันฐาน2อันที่มันอยู่ข้างหลังนะมันเป็นคล้ายๆแบบฐานป้อมโจมตีเรานะครับยิงสายฟ้านั่นเองนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะถ้าเราตีแรงเราก็วิ่งไปใส่ฐานหัวหน้าเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะผมจะวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจป้อมแรกแล้วก็ตีนะครับฐานใหญ่จะไม่โดนดาเมจนะครับไม่รู้ว่าฐานอื่นโดนดาเมจหรือแบบฐานใหญ่ไม่โดนดาเมจแน่นอนครับลองละนะครับต้องกลับมาตีก่อนโอเคครับไปลุยกันนะครับมาแกรึบโดนไปไหมแม้ตีไม่โดนดาเมจเลยนะครับตรงนี้ครับปึ๊บใช้โดนสายฟ้าแต่ว่าฐานอื่นโดนดาเมจเห็นไหมไอ้ฐานนี้ยังโดนดาเมจเลยนะครับโอ้ยกูจะตายแล้วกูมึงไปตายกันซะต้องไปหาตีก่อนโอ้ตายหา
ตีโอ้อะไรมันจะเยอะขนาดนี้ศัตรูแต่ซะชนะมาได้นะอย่างสวยงามนะโอเคนะสำหรับอันสุดท้ายนะครับยากที่สุดนะก็คืออันนี้แหละนะครับปกป้องปราสาทศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้คือยากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเตรียมหัวหน้า3ด่านนะครับผมว่าผมกดเร็วไปนะครับมันมีเพลงค้างในแบ็คกราวด์นะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับด่านนี้นะผมจะใช้เพื่อนช่วยนะเพื่อนเทพๆเลยนะเพราะว่าหัวหน้ามันเก่งมากโดยเฉพาะตัวแรกนะบักนินจานะครับมันยิงแรงนะครับมันยิงไม่แรงหรอกนะครับแต่เราตีมันไม่ตายทีนะครับก็คือหัวหน้าตัวแรกเนี่ยมันมี3ตัวใช่ป่ะหัวหน้าตัวแรกนี่เก่งกว่าเพื่อนทุกคนเลยนะครับหัวหน้าตัวสุดท้ายถ้าเราหลบดีๆนะครับจะไม่ค่อยโดนดาเมจเท่าไหร่ลุยต้องไปลุมมันนะครับมันจะมีท่ายากล่างนะครับต้องตีให้ถูกตัวนะครับตายมึงฮานาบินะครับตัวนี้รอบหลังก่อนตัวยังโดนครับใช่ครับสับตัวสุดท้ายนี่อ่อนมากนะไม่เก่งมากเลยของหน้าตัวสุดท้ายนะครับแต่จริงมันยิงแรงมากนะมันยิงแรงมากเราต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าเรามีเพื่อนมาด้วยจะล่อมันได้ถ้ามันยิงแรงมากครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับตัวนี้นะพูดต้องบอกไว้ก่อนเลย2ทีจอดนะครับทำให้ตาย2ทีจอดนะครับสำหรับของอันนี้นะครับก็ตอนแรกๆก็ผมคิดว่าไม่ค่อยสำคัญมากนะเพราะว่าเรายังไม่อัพไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปอัพเป็นขั้นต่อไปอัพอาวุธหรือว่าเกราะเราเป็นขั้นต่อไปนะครับเพราะว่าของพวกนี้ใช้เงินเยอะมากนะมากเลยนะครับสำหรับเงินที่ต้องใช้นะครับภารกิจเหลืออะไรภารกิจครบแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการแนะนำดีๆนะครับสำหรับคนบางเพื่อนบางคนนะครับที่คิดว่ามันดีนะครับนะผมคิดว่าผมน่าจะมีแนะนำอะไรดีๆนะให้เพื่อนบางคนได้รู้กันนะครับมีตำราเหรอเนี่ยไปฝึกซ้อมกันหลังๆมานะครับใช้35เลยใช้35นะครับอย่างเยอะนะครับ35แล้วนะเยอะมากนะช่วงนี้ผมกำลังเก็บสายป้องกันอยู่นะของป้องกันนะผมจะให้เต็ม60ทั้งหมดเลยนะครับมันถึงจะถึกนะครับผมจะเน้นบราวน์ให้ถึกๆเลยนะครับไว้ไปลุยด่านต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะก่อนจบก็จบกันด้วย PVP นะครับแล้วผมจะบอกว่า PVP เนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมเซ็งมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเจอแรง24 25นะครับสู้ไม่ได้นะครับผมงงมากเลยไปดูทีม24นะครับผมคิดว่าผมไม่น่าจะแพ้ได้นะครับเพราะดูจากสแต็กแล้วนะเราก็ไม่ได้ว่าอ่อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็แพ้นะครับไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเน้นไปตัวเดียวมากเกินไปนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับพลังโจมตี 7,000 ป้องกัน 1,000 พลังชีวิต 7,000 นะครับตัวนี้โหโจมตี 9,000 นะครับพลังป้องกัน900นะครับพลังชีวิตนี่โจมตีเยอะ 7,000 ของผมนี่จะเป็นอะไรรู้ไหม13,000ตี13,000ตี6,000ตี5,000ตี6,000นะครับก็เลยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเก่งข้อนี้แหละนะครับต้องใส่ต้องอัพอาวุธเยอะๆแล้วนะแบบนี้นะครับเทียนะไปเตียนนะครับกับคนที่แรง24นะครับก็จะสู้ได้หรือเปล่าไปเลยผมคิดว่าผมต้องอัพตัวโคนี่กับไอ้มูนมาเยอะแล้วล่ะนะครับไม่งั้นคงจะสู้ใน PvP ไม่ไหวนะครับต้องไปเน้นในพวกนี้นะแต่ตังอัพไม่มีนะยากตรงนี้แหละนะครับตังอัพนี่หายากมากเลยนะครับเป็นอะไรที่อึดเป็นยากมากเลยนะครับโอ้โหโดนท่าอะไรวะสู้ไม่ได้นะครับดูดิสู้ไม่ได้เลยนะครับ
ไอ้ปราวก็ไม่ได้ตีเท่าไหร่เลยนะครับมีแต่มูลนะครับโดนเจาะทะลวงไส้ด้วยนะครับตายนะครับแพ้นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะคาที่คาที่นะครับผมคิดว่าผมไปอัพมูลกับไอ้บราวมาเอ้ยมูลกับโคนี่มาเยอะแล้วแหละนะเพราะพลังโจมตีรู้สึกจะไม่พอนะครับคิดว่านะแน่นอนเลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิตติสันครับผมก็เลเวล37แล้วนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้พวกบราวกับโพนี่เนี่ยมันจะเลเวลมันจะเพิ่มยากมากเลยนะคือผมเล่นมานานแล้วยัง30ต้นๆอยู่เลยนะไม่ถึง35เลยตั้งแต่ตอนผมแรงค์30มาเนี่ยบราวมูนโคนี่อะไรผมเริ่มเลเวล30แล้วนะหลังๆมาเลเวลแรงค์เพิ่มแต่ว่าเลเวลของตัวละครไม่เพิ่มนะครับเหมือนมันสุดแล้วไงไม่รู้นะแต่คงอีกนานแหละนะครับก็จะสุดที่จริงนะครับโอเคครับเจอกันใหม่จริงนะครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมครับกับผมกฤตติสันนะครับบ๊ายบายสุดครับเพื่อน